เวลาเรานึกถึงรถจี๊ปอะทุกคนเรามักจะนึกถึงแบบ SUV ทรง Off-road Off-road ล้อใหญ่ๆไฟกลมๆที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกใช่ไหมแต่ว่าจี๊ปที่เราอยู่ด้วยวันนี้จะเป็นจี๊ปที่ทั้งหรูหราทั้งดูสปอร์ตทั้งดูโฉบเฉี่ยวและจะลบภาพจำจี๊ปทั้งหมดไปเลยนี่คือจี๊ป Grand Cherokeeทีเนี้ยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะได้ลองรถคันนี้ผมก็มีความสงสัยเหมือนหลายๆคนแหละว่าแบบคนที่เขาขับจี๊ปแกรนด์เชโรกีเนี่ยคือคาแรคเตอร์เขาต้องเป็นยังไงอ่ะโอเคเราจะได้ยินมาอยู่แล้วว่าแบบแบรนด์จี๊ปมันจะแบบเหมาะกับความออฟโรดมีความแบบชอบเอาท์ดอร์แอคทิวิตี้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่แกรนด์เชโรกีมันจะเหมือนกับมีส่วนผสมของความลักชัวรี่มีความหรูหราเป็นซิตี้ยูสเพิ่มเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะซึ่งในราคาประมาณ5ล้านกว่าบาทเนี่ยผมก็อาจจะบอกได้ว่ามันมีรถที่ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่แบบดีกว่ารถคันนี้แบบหลายคันอ่ะเพราะว่าคันนี้คาแรคเตอร์ของเขาเราอย่าไปคาดหวังความแบบว่าพวงมาลัยคมเหมือนรถเยอรมันอะไรอย่างงี้นะมันจะมีความโอลด์สคูลอเมริกันสไตล์มากๆพวงมาลัยเนี่ยจะมีความแบบมีระยะฟรีให้เรารู้สึกได้เราหักพวงมาลัยไปนิดนึงรถจะยังไม่เปลี่ยนทิศทางรถจะมีความแบบว่าค่อยๆไปแบบมีความแบบเนิบๆนิดนึงนะครับรวมถึงพวกการตอบสนองของคันเร่งหรือเบรกด้วยนะครับคันเร่งเนี่ยผมกดลงไปเนี่ยมันจะต้องมีระยะให้แบบรอคิกดาวสักประมาณครึ่งวิได้เลยซึ่งมันจะใช้น้ำมันก็ต่อเมื่อแบบเราใช้ความเร็วที่สูงขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนมันมีแลกในช่วงระหว่างรอยต่อที่แบบผมเหยียบคันเร่งลงไปอ่ะคือมันไม่ใช่รอยต่อของน้ำมันกับไฟฟ้านะแต่ว่ามันเป็นลักษณะการทำงานของคำสั่งมากกว่าว่าแบบผมเหยียบคันเร่งปุ๊บรถกว่ามันจะสั่งให้เครื่องน้ำมันมันติดขึ้นมาแล้วแบบบูสต์กำลังไปผมรู้สึกว่ามันใช้เวลานานมันก็เลยรู้สึกว่าแบบการตอบสนองของคันเร่งมันยังแบบมันไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเบรกของเขาผมก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องใช้เอฟฟอร์ตนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าตัวรถน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะใช่ป่ะ2ตันกว่าในความเร็วต่ำๆแบบไม่เกิน 5-60 เนี่ยเบรกมันก็คาแรคเตอร์เหมือนกับรถปกติทั่วไปแหละแต่ในความเร็วที่สูงขึ้นมาอย่างแบบเกิน100ไปแล้วเงี้ยแล้วเราอยากจะกดเบรกให้มันอยู่นิดนึงอ่ะมันจะต้องกดลึกกว่าปกตินิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกว่าแบบรถมันมีน้ำหนักเยอะอ่ะแล้วมันเหมือนมันต้องใช้เอฟฟอร์ตในการเบรกเยอะเหมือนกันใครที่ชอบแบบลักษณะคาแรคเตอร์เบรกที่มันจึ๊กๆหน่อยอ่ะคันนี้จะไม่ใช่แบบนั้นเลยมันจะมีความนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปมากๆและอย่างหนึ่งที่นุ่มนวลมากๆคือระบบช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเนี่ยจะเป็นช่วงล่างถุงลม Quadra Lift นะฮะซึ่งการขับอยู่บนถนนที่เป็นถนนปกติแบบนี้คือนุ่มเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับรถ SUV ดีๆที่แบบซับแรงกระแทกได้ดีความรู้สึกถึงรอยต่อถนนก็น้อยแล้วก็เวลาแบบขับไปเจอพวกบั๊มเจออะไรต่างๆมันจะผ่านไปอย่างแบบสมูทมากนะซึ่งทีนี้เราก็ต้องเล่าให้ฟังด้วยว่าระบบการขับขี่ของคันนี้มันมีอยู่หลายโหมดมากเลยคือคันอื่นจะเป็นยังไงแบบคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัสอีโคอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่คันนี้มีอยู่5โหมดโหมดแรกเวลาสตาร์ทมาคือออโต้แล้วก็จะมีสปอร์ตอยู่โหมดเดียวแต่ที่เหลืออีก3โหมดเป็นโหมดสำหรับออฟโรดคือมีสโนว์แซนด์มัดแล้วก็ร็อกนะครับซึ่งในความรู้สึกผมอะคันนี้ถ้ามันอยู่แบบอเมริกาอะไรเงี้ยมันจะเหมาะมากเลยเพราะว่าแบบเขาจะมีแอคทิวิตี้ที่แบบเอารถไปออฟโรดไปแบบขับแคมปิ้งเอาท์ดอร์กันแบบเยอะกว่าบ้านเราเยอะอะนึกออกใช่ปะซึ่งมันจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เฉพาะกลุ่มของคนกลุ่มนี้มากๆในความรู้สึกผมถ้าในเชิงของการออฟโรดเนี่ยมันขาดแค่เรื่องของการปลดสเวย์บาร์ซึ่งมันจะอยู่ในรถอย่างที่เป็นออฟโรดจ๋าๆอย่างพวกจี๊ปแรงเลอร์ไปเลยนึกออกใช่ปะแต่ที่เหลือในความรู้สึกก็คือมันสามารถลุยได้เยอะระดับหนึ่งและมีโหมด Rock Crawling ไต่ไปบนหินตะปุ่มตะป่ำสามารถทำได้แถมช่วงล่างของมันอะที่มันเป็นถุงลมเนี่ยมันสามารถเพิ่มความสูงต่ำ Ground Clearance ของตัวรถได้มากถึง20 เซนนะไม่ใช่20มิล นะสูงมากซึ่งถามว่าแล้วไอ้รถที่มันแบบสูงๆเนี่ยเราจะเอามาใช้ทำอะไรอะอย่างเช่นสมมตินะตัวรถเนี่ยมันลุยน้ำได้ในโหมดปกติเนี่ยประมาณ60เซนใช่ปะสมมุติว่าน้ำมันสูงขึ้นอ่ะแล้วเรากดให้ช่วงล่างมันยกขึ้นไปอีก20เซนน่ะมันจะลุยได้80เซนเลยอ่ะซึ่ง80เซนนี่คือเยอะมากนะแบบข้ามคลองที่ตื้นๆได้เลยอ่ะเออแต่มันมีแต่ในแต่นิดนึงคือแต่ใครจะเอารถราคา5ล้านกว่าบาทเนี้ยไปลุยน้ำนึกออกปะ
คือถ้าเกิดคุณทำอย่างนั้นได้แปลว่าที่บ้านคุณอาจจะมีรถ10ล้านแล้วคุณถึงกล้าเอารถ5ล้านไปลุยน้ำพอจะนึกออกใช่ไหมฮะเอออันนี้มันก็แล้วแต่แบบไลฟ์สไตล์แต่ละคนแหละนะแต่แค่จะบอกว่ารถอ่ะมันมี capability มันมีความสามารถที่พาเราไปถึงตรงนั้นได้นะครับคันนี้เวลาที่ขับเร็วๆใช้ความเร็ว140 150ขึ้นไปอ่ะช่วงล่างมันจะเริ่มวิวๆแล้วมันจะมีอาการแบบย้วยให้รู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ไอความแรงระดับ380แรงม้า600นิวตันเมตรที่ให้มาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เอามาใช้เพื่อการขับแบบสปอร์ตอะไรแบบนั้นอ่ะแต่เราต้องการเพื่อที่จะทำให้รถคันนี้ไม่รู้สึกเหนื่อยในการทำความเร็วมากกว่าเพราะว่าตัวรถหนัก2ตันกว่าแล้วถ้าเกิดเพิ่มผู้โดยสารไป5คนใส่ของบรรทุกสัมภาระอีกอะไรเงี้ยมันต้องการทอร์กระดับ6-700นิวตันในการที่จะฉุดให้ตัวรถไปข้างหน้าได้อย่าง effortless นะครับแล้วก็มีความแรงมากหน่อยที่จะทำให้รู้สึกว่าเวลาเราแซงรถคันใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไม่น่ากลัวมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมรถคันนี้มันต้องมีพละกำลังสูงขนาดนี้แต่ว่าในการใช้งานจริงๆผมคิดว่าการขับสบายๆมันน่าจะตอบโจทย์การใช้งานที่สุดคือความรู้สึกผมนะกิจกรรมของคนที่แบบขับรถคันนี้มันต้องขับแบบความเร็วสักเนี่ย60อยู่บนคันที่รถมองไปเห็นทุ่งนาด้านหลังเปิดเพลงแบบโฟกซองจอห์นเมเยอร์หรือไม่ก็แบบมนต์รักลูกทุ่งอะไรประมาณเนี้ยคือมันประมาณนี้จริงๆอ่ะเห็นต้นกล้วยข้างหลังอ่ะมันก็จะรู้สึกชิลอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันนั่นแหละอ๋อแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนึงที่แบบรถคันนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยอ่ะคือการขับรถทางไกลใช้ชีวิตอยู่บนรถนานๆอ่ะรถคันนี้มันไซส์ใหญ่มากพอที่แบบคุณจะขนสมาชิกไป 4-5 คนได้อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วสมมุติว่าเราเดินทางไกลนานๆลองคิดดูว่าคุณขับรถ PPV ยี่ห้อ1กับคันนี้มันจะโอ้โหมันจะชีวิตคุณจะดีอ่ะทางโดยสารมันจะเงียบลืมคุยเรื่องความเงียบเลยเพราะว่ากระจกเนี่ยให้มันเป็นกระจก2ชั้นรอบคันเลยนะครับแล้วก็มันจะช่วยแบบซับเสียงที่อยู่จากภายนอกอ่ะออกไปได้เยอะมากๆ road noise นี่คือแทบจะไม่มีเลยระหว่างทางก็คือเปิดเพลงจากเครื่องเสียง Macintosh 900กว่าวัตต์เนี่ยฟังไปแล้วก็ enjoy เส้นทางของมันไปทำให้รู้สึกว่าการเดินทางที่มันระยะทางไกลๆอ่ะมันไม่รู้สึกเหนื่อยล้าซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อบวกมากๆเลยอ่ะของรถคันนี้โดยเฉพาะเบาะหลังเนี่ยที่มันบวกกับช่วงล่างถุงลมอ่ะมันทำให้คนที่นั่งหลังอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกแบบเหนื่อยมากไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้โหคนขับสบายอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีแบบสถานที่ที่ไปขับแบบออฟโรดโชว์ให้ทุกคนเห็นนะฮะแต่ว่าก็น่าจะได้ความรู้สึกประมาณนึงอย่างที่ได้เล่าให้ฟังอย่างไรก็ดีผมว่านี่เป็นรถที่หน้าตาดีมากคันหนึ่งนะฮะทุกคนคือแบบผมว่าผมชอบดีไซน์มันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยนะคือมันเป็นรถที่แบบมีความสมดุลดีระหว่างความลุยเยอะหน่อยแต่ว่ามันยังมีความแบบหรูหรามีความลักชัวรี่มีความโมเดิร์นมีความสปอร์ตเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงในเปอร์เซ็นต์ที่กำลังดีแล้วไม่หลุดคาแรคเตอร์ของคันนี้เกินไปอะคือถ้าเกิดเราสังเกตเส้นสายของรถคันนี้มันจะมีความเหลี่ยมนะมีความสแควร์มีความแบบเป็นเส้นคู่ขนานกันหรืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีการลบความเหลี่ยมอันนั้นลดความแข็งลงนิดนึงแบบย่อมุมลงไปนิดนึงมีการแบบเส้นตัดตรงนี้เพิ่มความโค้งอะไรให้มันแบบดูนุ่มนวลขึ้นน่ะแล้วผมว่ามันเป็นเหมือนกับการตีความจี๊ปในยุคใหม่ดีนะครับแล้วส่วนที่ชอบคือตรงนี้คือโซนไฟหน้ากับชุดกระจังหน้าที่มันต่อเนื่องกันตรงนี้ถ้าเกิดใครเคยเห็นจี๊ปในรุ่นก่อนๆเราก็จะเห็นภาษาดีไซน์ของการใช้กระจังหน้า7ช่องแบบนี้นะครับถ้าเกิดไปเปิดรูปเก่าๆดูก็จะรู้แล้วก็ผมชอบที่แบบเขาใช้พวกวัสดุที่มันแบบไม่ใช่โครเมียมเงาๆแต่เป็นเหมือนกับอลูมิเนียมที่มันดูมีความด้านๆ นิดนึงแล้วมันแบบว่ายังมีความหรูหราอยู่นะแต่ว่าดูแบบอันเดอร์สเตทดูแบบไม่ตะโกนมากสวยดีนะครับล้อที่ให้มาจะเป็นล้อขนาด21นิ้วนะครับซึ่งลายนี้ผมว่าก็ดูดีนะเข้ากับตัวรถด้านข้างจะมีโลโก้คำว่า Grand Cherokee อยู่แล้วก็ตัวโลโก้จะตัดขอบเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้รู้บ่งบอกว่านี่คือรถ Plug-in Hybrid ใช่ไหมแล้วก็ชาร์จพอร์ตก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับ
แล้วก็สีของคันนี้มันจะเป็นสีทูโทนตัวบอดี้ด้านล่างจะเป็นสีขาวแล้วข้างบนก็จะเป็นสีดำใช่ไหมซึ่งมันก็เพิ่มคาแรคเตอร์ดีแล้วก็สีที่เขามีให้เลือกสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นมันก็จะเปลี่ยนเฉพาะด้านล่างตรงนี้นะครับอยากให้ดูประตูอ่ะประตูไซส์ใหญ่มากเลยดูดิดูแบบประตูอลังการมากเลยแล้วเสียงปิดประตูนะของคันนี้นะคือเสียงดีคืออยากให้ฟังเสียงปิดประตูเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าเสียงมันเพราะอ่ะแล้วต้องฟังจากข้างนอกด้วยนะข้างในมันไม่ได้ฟิลนะฮะแล้วผมว่าเขาเซตน้ำหนักที่มันแบบปิดประตูมาได้ดีด้วยคือเหมือนแบบมันใช้เอฟฟอร์ตน้อยดีแต่ว่าคันนี้มีคอมเมนต์อย่างนึงคือผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่ควรจะมีบันไดอ่ะปกติผมไม่ชอบบันไดนะเพราะมันทำขากางเกงเลอะใช่ป่ะแต่ว่ารถคันนี้มันมีความแบบกึ่งลุยอ่ะแล้วพอมันลุยระดับนึงแล้วเรามักจะยกตัวรถให้มันสูงขึ้นใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่ารถมันสูงมากอ่ะแล้วมันไม่มีบันไดอ่ะมันจะต้องก้าวสูงมากๆเลยอ่ะซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าใส่บันไดเถอะส่วนดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยผมว่าเขาก็ทำออกมาแนวแบบเรียบหรูนะมีเส้นตัดตรงกลางอันนึงนะครับคาดขนานไปกับตัวรถแล้วก็เป็นส่วนของไฟท้ายด้วยแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ 4xE เพื่อบ่งบอกว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ Electric และอีกฝั่งนึงจะเป็นแบตที่เขียนว่า Summit นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยให้กล้องรอบคันมาแล้วนะครับแถมใช้ในแบบว่าความเร็วที่สูงขึ้นมาได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีกล้องที่ใช้แทนกระจกมองหลังเนี่ยติดอยู่ข้างบนด้วยถามว่าทำไมต้องมีเผื่อบางทีเราขนของสัมภาระแบบเต็มๆเลยอ่ะบังกระจกข้างหลังไปอย่างเงี้ยเราสามารถใช้กล้องตัวนี้แทนกระจกมองหลังได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือ Night Vision สมมุติเราขับตอนกลางคืนไปลุยป่าไม่มีไฟอย่างเงี้ยเปิด Night Vision มันจะเป็นกล้องอินฟราเรดถ่ายไปข้างหน้าให้มันมองเห็นเส้นทางข้างหน้าเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับพื้นที่ประมาณ570ลิตรซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวเรียกว่ามันก็เหมาะสมกับ SUV ไซส์นี้นะส่วนถ้าเกิดเราพับเบาะลงไปเนี่ยก็จะเก็บได้ 1,300 ลิตรก็เรียกว่าขนของได้แบบเต็มที่เลยแหละแต่ถ้าถามว่ามีอะไรอย่างนึงที่แอบรู้สึกไม่ค่อยชอบคือไอ้ปุ่มปิดประตูอ่ะมันมาอยู่ด้านข้างตรงนี้คือปกติรถคันอื่นมักจะอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะซึ่งเราก็จะหาเจอง่ายใช่ป่ะแต่ว่าเขาเอาย้ายมาตรงนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าบางทีถ้าเกิดรถมันถูกยกสูงแล้วเป็นคนตัวเล็กๆอาจจะกดปุ่มข้างบนไม่ถึงซึ่งก็จริงแต่ว่ามันแอบมีความรู้สึกว่าแล้วจะทำให้ยากทำไมคือหมายถึงว่าคือถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันหาเจอทันทีอ่ะมันไม่มีคำถามอ่ะแต่พอมันย้ายมาตรงเนี้ยมันต้องแบบเอ้ยปุ่มปิดประตูอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ซึ่งเจ้าของรถอ่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่คนอื่นอ่ะทีนี้พอเราขึ้นมาบนรถนะฮะเราจะสัมผัสได้ถึงอีกฟิลนึงของรถคันนี้หยุดร้องได้แล้วลูกหยุดร้องได้แล้วโอเคคือคันนี้ผมว่าสิ่งแรกที่ทุกคนจะสัมผัสได้คือเรื่องวัสดุแหละเขาแทบจะไม่กักเลยนะตรงไหนที่หุ้มหนังได้คือหุ้มนะฮะตรงไหนที่ใช้โลหะแทนพลาสติกได้ก็จะพยายามใส่มาแล้วก็สิ่งนึงที่ก็ไม่เห็นหน้าแล้วเหมือนกันคือแดชบอร์ดกับแผงข้างประตูที่ใช้ไม้จริงเป็นโอเพนพอร์วูดของจริงเลยนะคือรถยุคใหม่ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วมันอาจจะเป็นแบบมันต้องเป็นแบบเป็นรถลักชัวรี่คาร์ไปเลยมันถึงจะเจอตัวเบาะที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังพาเลโมแลปป้าซึ่งก็จะเป็นสีออกครีมๆแบบนี้ส่วนพวกแบบวัสดุหลังคานี่ก็จะบุเป็นอัลคันทาร่าหมดเลยนะแล้วก็ตรงไหนที่แบบว่าเรามือจะจับจะสัมผัสได้เนี่ยผมคิดว่าเขาให้ความพรีเมียมมาพอสมควรหัวเกียร์ก็จะมีความเป็นแบบว่าทำเป็นหนอบหน้าตาแบบนี้พูดถึงข้างบนกันต่อนิดนึงก็คือแผงบังแดดตรงนี้ดึงออกมาได้ด้วยนะเหมาะสมแล้วที่เป็นรถที่แบบว่ามีความลุยนิดนึงนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ทุกคนจะรู้สึกได้เหมือนกันคือปุ่มเยอะมากแบบเราจะชอบบ่นว่ารถสมัยใหม่ไม่ค่อยมีปุ่มใช่ป่ะจี๊ปบอกว่าคุณเอาไปเลยปุ่มแอร์ทั้งแผงเนี่ยคือเราไม่ต้องกดจากหน้าจอก็ได้เราสามารถปรับแอร์ทั้งหมดตรงนี้ได้เลยรวมถึงแบบพวงมาลัยเนี่ยก็คือแบบมีปุ่มเยอะมากรับสายโทรศัพท์ครูซคอนโทรลแพดเดิลชิปแล้วข้างหลังก็ยังปรับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้อีกแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะมีแผงปุ่มอีกจุดนึงเป็นเหมือนช็อตคัทเข้าสู่คำสั่งต่างๆของตัวรถได้ดีไซน์ฟิโลโซฟีของเขาอ่ะมันแบบมันโอสกูลนิดนึงด้วยอ่ะเหมือนกับว่าในเมื่อคุณอยากได้ปุ่มเราเอาปุ่มให้คุณไปแต่ในขณะเดียวกันหน้าจอผมก็ยังใส่มาอีก3จอคือมีจอคนขับตรงนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางแล้วก็จะมีหน้าจออีกอันนึงเป็นฝั่งคนนั่งข้างๆ passenger screen นะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้คนขับมองทางนี้จะมองไม่เห็นนะ
แต่คนนั่งจะมองเห็นนะครับสามารถเสียบ HDMI เพื่อต่อจอตรงนี้ได้ด้วยพอร์ต USB เนี่ยก็มีทั้ง USB C 2พอร์ต USB A 2พอร์ตมี AUX มาด้วยนะครับ AUX นี่คือโอ้โหรถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้ก็ยังมีอยู่แล้วข้างหลังก็ยังมีพอร์ต USB C กับ A เพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับแบบว่าโดยสารไปทั้งครอบครัวชาร์จมือถือได้คนละ2เครื่องเลยส่วนพื้นที่เก็บของตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จิ่งตรงนี้มีที่วางแก้ว2อันพนักแขนสามารถเปิดได้2ระดับด้วยมีเตี้ยๆอันนึงแล้วก็มีลึกๆอีกอันนึงนะข้างประตูวางขวดน้ำได้เก็บของได้มันจะมีพื้นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆเยอะมากเพื่อให้มันเหมาะสมกับความเป็นแบบ utility vehicle อ่ะที่แบบสามารถเป็นรถอเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับซันรูฟก็ให้มาเป็นพาโนรามิกบานใหญ่กดเปิดแบบไฟฟ้ามีปุ่มอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วก็แอร์จะให้มาเป็นแอร์4โซนก็คือเบาะหลังกับเบาะหน้าแยกกันแล้วก็ซ้ายขวาก็แยกกันอีกนะครับปรับอุณหภูมิแยกกันได้แถมตัวเบาะให้มาเป็นเบาะเย็นเบาะนวดแล้วก็เบาะอุ่นเบาะนวดสามารถกดตรงนี้แล้วมันก็นวดเราไประหว่างการเดินทางได้เอาจริงนะปกติผมไม่ค่อยชอบเลยเบาะนวดแต่พอเราแก่แล้วเราก็จะเริ่มเอนจอยกับเบาะนวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราขับรถอยู่บนรถนานๆเกินชั่วโมงไปอ่ะแล้วมีเบาะนวดอ่ะมันจะรู้สึกดีขึ้นนิดนึงแล้วมาถึงพาร์ทสำคัญคือลำโพงครับคันนี้จะได้ลำโพงของ Macintosh นะซึ่งเป็นแบรนด์อเมริกาให้มันเหมาะสมกับรถอเมริกาไงใช่ไหมลำโพงเนี้ยเรตติ้งมันคือ900วัตต์ดังมากนะครับแล้วคือจากที่ผมลองฟังอ่ะผมรู้สึกว่าเวลาเราเปิดเบาๆอ่ะเสียงมันจะไม่ค่อยดีมันจะอู้อี้อู้อี้นิดนึงแต่พอเปิดดังขึ้นอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีคุณภาพของเสียงที่ชัดขึ้นแล้วมันมีลูกเล่นด้วยนะสมมติว่าเราเข้าแอป Macintosh เนี่ยมันจะมี output level ขึ้นมาเป็นมิเตอร์ให้เราดูอ่ะถ้ามันเปิดเพลงปุ๊บเนี่ยไอ้เข็มมันจะกระดิกซึ่งอันนี้มันเป็นดีไซน์ของเครื่องเสียง Macintosh ที่มันจะมีหน้าจอไอ้ blue screen เนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเหมือนกันเหมือนแบบว่าจริงๆไม่มีเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีอะไรเลยแค่เปิดให้เราเห็นเข็มมันกระดิกพอใจละนะแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงที่ไม่ค่อยชอบของรถคันนี้คือซอฟต์แวร์นะครับคือซอฟต์แวร์เนี่ยของตัวรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความดีไซน์มันแบบค่อนข้างโอแฟชั่นแล้วก็เมนูมันซับซ้อนมากสมมุติว่าผมอยากจะปรับค่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเข้าไปที่เซตติ้งของ vehicle อ่ะมันมีเมนูให้ผมเลือกแบบเยอะมากเลยอ่ะแบ่งย่อยๆแบบ 4-5 หน้าแล้วคือแบบกดเข้าไปก็ยังมีแบบเมนูย่อยๆอีกแบบเยอะมากๆเลยอ่ะทำให้แบบว่าบางทีเราจำไม่ได้ว่าเซตติ้งมันอยู่ตรงไหนแต่ข้อดีของมันคือมันปรับได้ละเอียดมากเหมือนเวลาคุณอยากจะกิ๊กกับซอฟต์แวร์คุณระดับนึงอ่ะแล้วคุณอยากจะปรับค่าตรงนั้นตรงนี้ให้มันละเอียดเบอร์นั้นอ่ะตัวซอฟต์แวร์มันทำได้แต่ว่าพอมันมาพร้อมกับความเยอะแบบนี้บางทีมันงงอ่ะว่าแบบเอ้ยไอเมนูที่เราอยากจะปรับเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะมันเข้าไม่ถูกแล้วก็อินเทอร์เฟซหน้าตามันมีความแบบอินเทอร์เฟซมันไม่ค่อยสวยอ่ะเราก็เลยแบบไม่ค่อยถูกใจมันเท่าไหร่มันไม่ค่อยคลีนอ่ะมันไม่เหมือนแบบรถรุ่นยุคใหม่ๆเพิ่มเติมเรื่องเบาะนิดนึงคือเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้าได้12ทิศทางเลยนะปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยมีลัมบ้าซัพพอร์ตมีไตซัพพอร์ตแล้วก็เพิ่มเติมไปถึงเบาะหลังด้วยว่าจริงๆก็นั่งได้สบายนะครับคือเบาะหน้ามันจะมีข้อได้เปรียบตรงที่เบาะมันจะอยู่เตี้ยกว่านิดนึงแต่ว่าเบาะหลังอ่ะพอมันจะอยู่สูงขึ้นมันจะมีความแบบนั่งชันเข่าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถามว่าเป็นอะไรมากไหมถ้าเป็นคนตัวสูงมากๆอาจจะเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กๆผมคิดว่านั่งข้างหลังอะไรเงี้ยโดยสารนี่คือสบายมากๆนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ก็นั่งสบายแล้วแต่ว่าแค่อาจจะแบบว่ามันอาจจะไม่ได้เลเวลเดียวกันถึงขั้นแบบ Benz S-Class BMW Series 7มันไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะลงมาสเต็ปหนึ่งนะโดยสรุปเนี่ยนะฮะทุกคนคือผมอะรู้สึกว่ารถคันนี้เราก็คงจะต้องเปรียบเทียบกับรถ SUV ในราคาช่วงเลนส์ประมาณแบบ 5-6 ล้านด้วยกันใช่ปะซึ่งถ้าเกิดเรามองทางฝั่งค่ายแบบพวกรถเยอรมันยุโรปทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นรถที่ใช้แบบออนโรดออนโรดหมายถึงวิ่งบนถนนปกติแต่ขับออฟโรดได้นิดหน่อยใช่ไหมแล้วอีกฝั่งหนึ่งของสเปกตรัมอ่ะคืออาจจะเป็นจี๊ปแรงเลอร์ที่เป็นแบบรถออฟโรดเลยแต่ขับบนถนนได้นิดหน่อยแต่แกรนด์เชโรกีคันนี้มันเป็นเหมือนกับมันอยู่ตรงกลางอ่ะมันแบบมีความถนนออฟโรดกับออนโรดอย่างละ50 50พอๆกันน่ะ
คือฉันก็ลุยนะลุยเยอะกว่าคนปกติแต่ก็ไม่ได้ลุยขนาดนั้นอะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นทาร์เก็ตที่ไม่ได้มีคนจำนวนนี้เยอะนะแต่มันมีแล้วก็คนกลุ่มนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเหมือนคนอื่นอยากได้ความยูนิคเนสได้อะไรที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ Jeep แล้วก็อยากได้รถที่มันขับไปแล้วมันไม่ซ้ำซึ่งคันนี้ผมคิดว่าก็ตอบโจทย์แต่ถ้าถามว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันควรจะคอนเซิร์นไหมผมว่าอาจจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 2-3 เรื่องอย่างแรกคือมันเป็นรถที่มันไม่ได้ขับสนุกมากมันน่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการความแบบสปอร์ตหรือแบบขับซิ่งหรืออะไรมากมายข้อที่2คือเรื่อง user experience ภายในของตัวรถเนี่ยผมว่ามันเป็นรถโซนอเมริกันมันจะมีแนวคิดในการออกแบบแบบนึงซึ่งถ้าเราชอบเราก็ชอบถ้าเราไม่คุ้นเราก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวหน่อยและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของแบบว่าservice หรือศูนย์บริการคือรถคันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าแบบใช้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเพื่อความแฟร์เราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ Jeep มันก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วมีศูนย์บริการเริ่มที่จะแพร่หลายมากขึ้นนะครับดังนั้นคิดว่าการเซอร์วิสอะไรต่างๆมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าในอดีตที่มันเป็นรถเกมมาร์เก็ตแน่ๆนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ Jeep Grand Cherokee นะฮะตอนหน้าจะพามารีวิวคันไหนอีกต้องโปรดติดตามใน Channel Boom Thalit นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายหอมเอ่ยหอมดอกกทินรวยเรรินเคล้ากินนงครานแต่ถ้าขับตอนกลางคืนน่ะต้องแบบค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้ากลิ่นกัญชาลอยมาแต่ไกลอะไรประมาณนี้ป่ะขึ้นอยู่กับซาวด์แทร็กจริงๆนะ